ับผมมาที่ตัวเมืองเจียงไฮ้นะครับเป็นถนนคนเดินที่จังหวัดเจียงไฮ้นะครับมีทุกวันเสาร์นะฮะตั้งแต่ตอนเย็นๆนะครับประมาณ 5-6 โมงแรงไปจนถึง 4-5 ทุ่มนะครับซึ่งที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นโซนของขายอาหารการกินนะครับซึ่งวันนี้นะครับวันเสาร์นี่นะครับเป็นวันเสาร์ที่คนจะคึกคักเป็นพิเศษนะครับสถานที่นี้นะครับทางจังหวัดเชียงรายนะครับต้องการที่จะทำกิจกรรมนี้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของพี่น้องประชาชนที่นี่นะครับซึ่งตรงนี้นะครับเป็นแนวยาวนะครับในตัวเมืองเลยนะครับตรงบริเวณสวนตุ้มนะครับซึ่งผมมาสังเกตการว่าตลาดตรงนี้เนี่ยคึกคักนะครับมีผู้คนเยอะแยะเลยฮะมาร่วมกันตรงนี้นะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเราไปดูกิจกรรมของทางพ่อบ้านแม่บ้านนะครับเกี่ยวกับการระบมย้อนยุคนะครับที่บริเวณร้านการแสดงที่สวนตุ้มแห่งนี้นะครับซึ่งบรรยากาศจะเป็นจะได้นะครับผมขอพาท่านไปชมบรรยากาศของเมืองเชียงรายในวันเสาร์นี้นะครับเชิญมากับผมเลยครับหลังสงกรานต์ปีนี้ที่ถนนคนเดินกาดเจียงไฮ้รำลึกจะคึกคักมากกันเป็นพิเศษเนื่องจากผู้คนจะจูงลูกจูงหลานออกมาจากบ้านมาลบอากาศห้อนๆ ออกมาเดินเล่นรับลมเย็นยามค่ำที่ถนนคนเดินใจกลางเมืองเจียงไฮ้เนี่ยคือคนมาแอวและแม่ก้าปอก้าก็ยิ้มแย้มแจ่มใสกันไปตามๆกันคนมาแอวก็มีความสุขกับการเดินช้อปปิ้งส่วนปอก้าเมก้าก็ได้ขายของทำเงินทำทองในช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ผู้คนมาแอวงานจะปากันนั่งทานกับเข้ากับครอบครัวหาซื้ออาหารการกินจากบูธอาหารพื้นเมืองแต่บ่ายโมงค่ะบ่ายโมงก็มีลำวงนี่เริ่มมีลำวงนี่จนถึง5ทุ่มค่ะค่ะเป็นไงบ้างครับดีไหมครับที่จังหวัดจัดกิจกรรมอย่างเงี้ยโอ้ยังดีค่ะดีค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่พ่อค้าแม่ค้านี่มาทั่วจังหวัดเชียงรายเลยนะไม่ใช่มีเฉพาะในอำเภอเมืองมีทั่วมาจากเทิงมาจากแม่สายมีหมดเลยค่ะมีทั่วอำเภอมันจะมีสินค้าโอท็อปของเชียงรายด้วยค่ะยาวมากเลยอ่ะจากสี่แยกยาสูบไปถึงสี่แยกเลยสี่แยกหมอประจักษ์ไปอีกค่ะมันจะมีสองสามช่วงสองสามไฟแดงค่ะตลอดเลยครับเนี่ยคะพี่นี่จะมีตลอดทั้งสองใช่ไหมใช่ค่ะมีทุกวันเสาร์เลยไม่คือไม่หยุดเลยจะหน้าฝนหน้าร้อนหน้าหนาวก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะก็พ่อค้าแม่ค้าก็จะมาทำมาหากินกันแบบเนี้ยคนเยอะมากเนาะเยอะค่ะเยอะก็พอดีเขาจัดกิจกรรมมีลานลำวงย้อนยุคด้วยอะค่ะตรงนี้เป็นไฮไลท์เป็นจุดขายของถนนคนเดินด้วยเพราะว่านักท่องเที่ยวมาจากต่างจังหวัดเขาก็จะมาลำวงกันเพราะส่วนใหญ่ต่างจังหวัดจะไม่ค่อยมีลื่นเลิงแบบนี้ค่ะพอต่างจังหวัดมาเห็นเขาก็จะชอบเพราะว่าลำวงที่นี่สนุกค่ะมีหลายจังหวัดนะคะมาดูงานที่จังหวัดเชียงรายอะค่ะแล้วก็เอากลับไปประยุกต์เป็นลำวงย้อนยุคแถวบ้านเขาชื่ออะไรครับชื่อนามสกุลอ๋อเบญจรงค์อู่แสงทองค่ะชื่ออะไรนะฮะเบญจรงค์นามสกุลอู่แสงทองอยู่ที่ไหนครับคะอยู่เชียงรายนี่แหละขอให้หายดีนะครับขอบคุณมากค่ะพี่ขอบคุณค่ะที่ช่วยโปรโมทการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายด้วยนะคะยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทุกจังหวัดนะคะไม่ว่าจะเป็นในเมืองไทยหรือว่าต่างประเทศญาติพี่น้องที่มาจากต่างประเทศถ้าขึ้นมาเที่ยวเชียงรายมีโอกาสวันเสาร์ถ้าตรงกับวันเสาร์นะคะให้มาที่ถนนคนเดินนะคะก็มีอาคารมีสินค้าหลากหลายค่ะมีทั้งของเชียงรายโอท็อปของเชียงรายเยอะแยะเลยค่ะเดินดูเดินจนเมื่อยอะค่ะโอเคขอบคุณครับ
ลางร้านก็จะมีการระวงย้อนยุคนักท่องเที่ยวก็ออกมาร่วมหม่นงานด้วยกันกลางเวทีกันอย่างมีความสุขจังหวัดเจียงไฮ้ร่วมกับเทศบาลนครเจียงไฮ้และจัดถนนคนเดินกาดเจียงไฮ้รำลึกรูปแบบล้านนาในอดีตร่วมย้อนยุคอดีตล้านนาคลิกพื้นภูมิปัญญาท้องถิ่นคืนชีวิตให้กับชุมชนทุกวันเสาร์ของเดือนโดยได้เริ่มมาตั้งแต่วันเสาร์ที่1พฤศจิกายน2551เป็นต้นมาณนะบริเวณถนนธนาลัยตั้งแต่4แยกสำนักงานยาสูบไปจนถึง4แยกธนาคารออมสินระยะทางประมาณ 1,500 เมตรอยู่ใจกลางตัวเมืองเจียงไฮ้เริ่มตั้งแต่เวลา 16:00 น.ไปจนถึงเที่ยงคืนทุกวันเสาร์เทศบาลนครเจียงไฮ้นะครับผู้บริหารในขณะนี้ก็คือนายวัญชัยจงสุขามณีนะครับและผู้ตั้งผู้ริเริ่มก็คืออดีตนายกเทศมนตรีนครเจียงไฮ้นายสมบูรณ์คุณวงศ์หลังจากนั้นก็มีการต่อยอดมาเรื่อยๆครับที่นี่ครับทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลาบ่ายสี่โมงเป็นต้นไปก็จะมีการนำสินค้าประเภทต่างๆครับมาวางจำหน่ายคือพ่อแม่พี่น้องนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศได้มาสัมผัสนะครับดังที่พี่น้องได้สัมผัสกับภาพที่เราได้เก็บภาพต่างๆนะครับขอบคุณไทย PBS นะครับที่มาถ่ายภาพคุณดีเจน้อยอิสราครับจัดงานครับเพื่อเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลได้มีโอกาสทำสินค้าของดอกไม้วางจำหน่ายหรือว่าจะทำสินค้าผลิตภัณฑ์สินค้าเกี่ยวกับเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเครื่องอุปโภคบริโภคและกีฬาเวทีลำวงย้อนยุคตรงนี้ครับมีการออกกำลังกายทุกแรงครับในช่วงเวลาหนึ่งรูปเป็นต้นไปนะครับแค่หนึ่งรูปมันจะถึงเวลาห้าทุ่มนะจะถึงเวลาห้าทุ่มสี่ชั่วโมงเต็มครับซึ่งจังหวัดต่างๆนั้นก็เป็นน้องนะครับที่สนใจก็สามารถมาลึกนครเชียงรายนะครับดีเจน้อยอิสราครับรายงานข่าวนะครับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทย PBS ครับเป็นบางครั้งขอเรียนเชิญนะครับพี่น้องมาร่วมสนุกกันครับโดยได้กำหนดแบ่งออกเป็นโซนๆจำนวน3โซนโซนที่1เป็นแหล่งรวบรวมสินค้าชุมชนโอท็อปจัดนำของเชียงรายรวมทั้งสินค้าโครงการหลวงสินค้าและผลิตภัณฑ์เจ้าเขาส่วนโซนที่2จำหน่ายสินค้าทำด้วยมือและหัตถกรรมงานฝีมือทั้งจากเยาวชนและประชาชนการแสดงภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนเมืองกิจกรรมสปาสมุนไพรหนวดแผนไทยเป็นต้นส่วนโซนที่3เป็นพื้นที่แสดงนิทรรศการจำหน่ายสินค้าและของที่ระลึกตีเฮาเรียกว่ากาดมั่วครัวแรงนอกจากนี้ยังกำหนดให้ผู้จำหน่ายสินค้าและอาหารให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุธรรมชาติเช่นใช้ถุงกระดาษถ้วยชามที่ทำมาจากใบตองตะกร้าไม้ไผ่และลดการใช้ถุงพลาสติกเพื่อร่วมกันรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมลดภาวะโรคร่อนแฮมตวยการเจียงไฮ้รำลึกคืนชีวิตให้กับชุมชนคืนถนนให้คนเดินเป็นบรรยากาศงานตกแต่งบริเวณด้วยโคมไฟแบบล้านนาและตุงทอซึ่งจะสะท้อนเอกลักษณ์ของเจียงไฮ้ให้งดงามและน่าชื่นชมมากขึ้นเนี่ยให้นักท่องเที่ยวได้นึกถึงบรรยากาศแบบล้านนาในสมัยก่อนเก่าเนี่ยให้เฮาได้ย้อนยุคย้อนสมัยในอดีตสมัยก่อนซึ่งก็มีความสุขไปอีกแบบนึงก็อย่าลืมนะครับทุกท่านครับมาแอวเจียงไฮ้นะครับอย่าลืมมาถนนคนเดินที่ตัวเมืองเจียงไฮ้แห่งนี้นะครับรับรองว่าท่านบ่ผิดหวังทีเดียวนะครับที่นี่มีเพียบทุกอย่างท่านมาที่นี่ทีเดียวนะฮะได้ไปทุกเรื่องทุกอย่างเลยบอกว่าจะเป็นเสื้อผ้าอาหารการกินต่างๆนะครับและก็ยังได้ชมวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของเมืองเจียงไฮ้ด้วยนะครับผมยุทธภูมิน้ำบงนะครับผมรายงานจากถนนคนเดินตัวเมืองเจียงไฮ้ครับสวัสดีครับ
Thank you.